ที่น่ารักของแอดยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Master World แอดเสียงแจ๋วมาแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้ Baby Monster กำลังจะออกเดินทางจากสนามบินอินชอน International Airport ไปยังสนามบินชางงีประเทศสิงคโปร์ค่ะเพื่อทำการแสดงฟอร์มูล่าวันสิงคโปร์กลางปีในวันเสาร์ที่21กันยายนที่จะถึงนี้เวลาประมาณ 4:45 ตามเวลาท้องถิ่นนะคะโอเคน่ะเอาอีกแล้วเพื่อนๆดูเบมอนสิทำสนามบินแตกอีกแล้วค่ะเบมอนจึงมากับลุคสดปังคงความเอกลักษณ์สไตล์ใครสไตล์มันเลิศทรงคุณค่าไม่ไหวและคนที่ทำให้เอาแอดต้องกรีดร้องป้องปากทะลึงตามากสุดเลยก็คืออาสาค่ะทุกคนร้องวันนี้อาสาย้อมผมเป็นสีน้ำเงินเทาเข้ากับเบ้าหน้ามากดึงดูดสายตาฉันสุดๆฉันกรีดหนักมากสีมันสวยจึงเกินค่ะคุณลูกค่ะอย่างกับตัวการ์ตูนที่หลุดออกมาจากอนิเมะความเป๊ะปัวสุดก็ไม่ต้องพูดถึงชุดดำส้นสูงค่ะยาวขาววิ่งไวไปหมดจึงมากแบบนี้ฉันก็ต้องเดาแล้วว่าเบมอนต้องไปถ่ายทำ MV เพลงใหม่แล้วชี้ปะแล้วข้างๆอาสานั้นใครคะน้องอาฮยอนนั่นเองที่วันนี้มาแนวหวานลูกคุณหนูฉันชอบความจับชูมือวางแขนให้เห็นเป็นกระเป๋าซิลีนชัดๆทายอินแบบฉ่ำมากแถมอาฮยอนยังยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาพร้อมกับส่งเมสเซจว่ามอนสติชไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะยกโชว์ให้แฟนๆที่มารอรับได้เห็นกับตาอีกด้วยงครีเอทได้น่ารักแสนดีที่สุดเลยส่วนเจ้าจิกิตาที่มาในลุคสาวน้อยในนิทานกับผ้าโพกหัวถักสีขาวลายสตรอเบอรี่ที่น่ารักน่าเอ็นดูเป็นที่สุดลุคนี้เกรเวอร์มิกซ์แอนด์แมทช์ได้เข้าตัวมากส่วนน้องปากระพงรามีของมีนั้นก็ยังคงคอนเซปต์สวยด้วยผมบลอนด์ทองออร่าสง่างามความละมุนต้นนี้คอมพลีทสุดๆลุคนักเรียนไฮสคูลสะพายกระเป๋าลุยวิตตองเท่มากไอเลิฟส่วนโรราก็มากับหน้าม้าบางที่ถูกต้องฉันชอบทรงนี้ตั้งแต่ตอนไปออกงานโชว์เม่แล้วนะมันน่ารักมากมันเหมาะกับเบ้าหน้าโรรามากหน้าหวานแบบที่ฉันตามหาวันนี้น้องโรรามาด้วยสูทหนังกับกระเป๋าสีแดงสวยแรงเกินต้านพี่รุกะกับสไตล์เซอร์เท่ๆสุดชิคมีกิมมิคเป็นเสื้อสีดำผ้าลูกไม้เหน็บไว้ด้วยผ้าเช็ดหน้าที่กางเกงยีนขากระเป๋าไซส์ใหญ่สไตล์แรปเปอร์เป็นความเบสิกที่ชิคมากและคนสวยค่ะริชาคงแม่กับความสวยซ่อนเปรี้ยวที่แอดแอบเห็นหูฟังของริชาแล้วมันจึ้งได้โหดมากยิ่งริชาใส่แว่นดำให้ฟิลลูกสาวมาเฟียไปเองสวยเท่คู่ปังเลิศสุดเลยค่ะลูกสาวแม่ซึ่ง Baby Monster จะเป็นวง Girl Group K-pop วงแรกที่ได้ไปแสดงที่ F1 กลางปีที่สิงคโปร์นี้นะคะและจะเป็นวง K-pop วงที่2ต่อจากรุ่นพี่ Big Bang ที่เคยไปแสดงในปี2013ด้วยค่ะโดยงานนี้คาดเดาว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมถึง 100,000 คนกันเลยทีเดียว Oh my god งานไม่ใหญ่แน่นะวีไม่ใหญ่ไงไหวคะคุณนะนี่มันปังมากจริง Baby Monsterรถสุดของจริงอายุวงก็แค่นี้เองแต่มาไกลขนาดที่ว่าได้มาแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีงานจัดการแข่งขันรถฟอร์มูล่า1 1ใน24สนามจากสนามแข่งรถทั่วโลกมันเวอร์มากที่สุดแล้วและที่เวอร์ยิ่งกว่าก็คือสนามที่สิงคโปร์นี้พิเศษตรงที่เป็นการแข่งแบบไนท์เรสแข่งขันกันในเวลากลางคืนกันอีกด้วยอ๋อฉันแอบคาดหวังละหนึ่งว่าจะต้องมีโมเมนต์เบมอนถ่ายรูปคู่กับนักแข่งรถหรือกับรถแข่งสวยๆเจ็บๆแน่ๆเลยค่ะมันน่าตื่นเต้นมากนะรถแต่ละทีมที่มาแข่งรถทุกคนมีชื่อเสียงระดับโลกกันทั้งนั้นเลยถ้ามีโอกาสขอให้เบมอนได้ไปเจอกับนักแข่งรถและถ่ายรูปคู่รูปรถรูปบรรยากาศแล้วเอามาลงอวดทั้งเบมอนที่ใส่ชุดสวยๆเท่ๆด้วยนะ engage มันจะต้องฉ่ำมากแน่ๆเลยค่ะและแน่นอนทาง F1 สิงคโปร์เขาก็ตื่นเต้นหนักมากเช่นกันบิวเก่งเวอร์เพราะใน TikTok account official ของ F1 สิงคโปร์
เขาได้มาลงตารางเวลาของงานแล้วค่ะและใช้แผ่นเสียงเป็นเพลง Bad Rap ของ Baby Monster กันไปเลยสุดมากชอบมาก ส่วน Vogue Singapore ก็มาลงบทความแนะนำสมาชิกของ Baemon ในฐานะที่เป็นวง K-pop ที่จะได้ไปแสดงในงาน F1 ครั้งนี้ด้วยค่ะเอาล่ะสิงคโปร์เขาเริ่มบิ้วแล้วมอนสเตอร์ระวังไงใครตื่นเต้นไม่ไหวส่องเสียงหน่อยค่ะและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะคะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับสไตล์การแต่งตัวลุคสนามบินวันนี้แล้วตื่นเต้นกับการแสดงโชว์ที่งานแข่งรถครั้งนี้แค่ไหนก็เมนกันมาพูดคุยรัวๆได้เลยแล้วแอดจะรออ่านนะคะกด subscribe like share และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีมีแต่ความสุขกันเยอะๆเลยนะคะมอนสเตอร์ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะI'm about to go off like a weapon Fuel to the top, gotta fill up engine In my thoughts, obsession I will not stop, no I'm never second guessing I gotta